ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรายการสีมตินะคะวาไรตี้ขยี้ข่าวที่จะทำให้ความเห็นต่างเป็นเรื่องสนุกค่ะก็พบกับพวกเราได้นะครับทางช่อง GMM Channel นะครับถ้าเป็นระบบดิจิตอลทีวีเลข25นะครับระบบการดาวเทียมแล้วก็เคเบิลเลข35ครับเรามาดูดีกว่าว่าฟีดแบครายการของเราเนี่ยออกอากาศไปเดือนกว่าแล้วโอ้โหฟีดแบค Facebook กระหน่ำมากๆเลยดีมากใช่ไหมเล่าว่าข้อความนี้เนี่ยปราบปลื้มมากๆเลยนะค่ะเขาบอกว่าเอาจริงๆเพราะรายการนี้ทำให้ผมกับแม่กล้าที่จะถกประเด็นที่มีความเห็นต่างได้โดยที่ไม่ทะเลาะและงอนกันและมีในวงเล็บเบาๆตราบใดที่ประเด็นนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ขอบคุณครับนี่เขาไม่ได้ว่าพวกเราใช้อารมณ์ถูกไหมไม่จริงๆเราใช้อารมณ์กันทุกเทปเลยนะเรามีอินเนอร์ดีนะดีนะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ทางเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนาะดีใจมากที่เห็นข้อความนี้ด้วยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกระหว่างครอบครัวที่เอาว่าน่ารักค่ะใช่และครั้งที่แล้วเนี่ยฮะที่เราให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปตั้งชื่อนะฮะตัวเฮียตัวเฮียของเราหรอตัวเฮียถ้าไม่ใช่ตัวเฮียจะเป็นอะไรดีตัวเจ้ตัวเจ้อ่านซิตัวเจ้อ่านมาตัวเจ้อ่านซิถ้าไม่ใช่ตัวเฮียจะเป็นอะไรถ้าไม่ชื่อเฮจะชื่อจระเข้เฮ้ยน่ารักจระเข้ดีอ่ะเป็นการสมานฉันท์สนธิเชื่อมนำคำมาควบกันจระเข้บวกกับเป็นจระจระเข้เออดีจระเข้ให้จระเข้มาจระเข้ดีมันก็เป็นภาวะก้ำกึ่งก้ำกึ่งกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นจระเข้อันนี้ต้องชื่อว่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตัวอุ้ยเหรออุ้ยอุ้ยตกใจไปป่ะอุ้ยอุ้ยเออแต่ก็เปลี่ยนคำอุทานไงถ้าอย่างนี้เวลาเราอุทานอุ้ยอื่นๆก็แปลว่าหยาบเหรออุ้ยอุ้ยแทนก็คือด่านี่เขาแค่แนะนำยังไม่ได้เปลี่ยนมาเขาหรอเย็นๆเผื่อห้ามสเต็ปตลอดนี่ไงมีอีกอันนึงคุณหนึ่งจ๋ารักแมวเป็นบางตัวมีชื่อเขาอะไรวะอันนี้ชื่อเขาเขาเป็นคนยังไงวะรักแมวเป็นบางตัวโอเคอย่าไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาฟ้องเรียกว่าคุณชายคะเออก็น่ารักตัวคุณชายคะซอฟต์ไปไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาแล้วคุณชายก็มาว่าเราอีกไงอะไรตัวนึงอะอะไรตัวนึงตัวไหนเออดีอันนี้ดีอะไรน้องตัวดีตัวดีเออน้องตัวดีตัวดีโอเคตัวดีได้อยู่เนาะตัวดีลงตัวจระเข้ดีสุดแต่เราว่าคำออริจินัลเขาว่าดีสุดจริงอะไรก็เป็นคำภาษาไทยที่แบบคุณจะใช้มันเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้เป็นการทำให้รูปประโยคสมบูรณ์เช่นมันดีเงี้ยหรือว่าดีมากหรือเป็นประโยคว่าเป็นประธานอะไรก็ได้เนี่ยบอกเนี้ยเนี้ยหรือว่าเรียกเผือกก็ได้อ่าไอ้หรือแบบหรือแบบไม่อยากเรียกชื่อเผือกลำพังไอ้เป็นadjectiveเป็นทุกอย่างเป็นหมดเลยนะเว้ยแฮปปี้สามารถไปถกเถียงประเด็นอันมีสาระแบบนี้นะคะได้ทาง Facebook ของเราค่ะ4มติ official หรือว่า IG 4มติ underscore official ค่ะค่ะวันนี้มีเรื่องราวเยอะใช่ไหมอ๋อเต็มเลยไฮไลท์ไปดูกันเลยค่ะ4มติคืนนี้พบกับดราม่าทอมดีชนีและกระเทยไฟกันบน BTS ปัญหาเรื้อรังแท็กซี่ไทยทำไมถึงโดนด่าทำคุณบูชาโทษเก็บโทรศัพท์ได้แต่เพื่อนไลน์มาขู่ไต้หวันแข่งขันจับยุงลายลดปัญหาไข้เลือดออกสนับสนุนโดย All New Corolla Altis S-Sport So Excited รวมมือประเด็นแรกวันนี้เจอไหมเดือดกันตั้งแต่ประเด็นแรกว่าฉันน่ะว่าแล้วว่าจะต้องมีการพูดคุยกันในรายของเราในประเด็นนี้ทำไมเขามันต้องคุยคลิปนี้แรงมากเพราะฉันดูเฟซบุ๊ก
ต้องมาคุยในสี่มิติถูกต้องไม่รู้เรื่องที่สุดเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นครบทุกมติเลยมีทุกมติอยู่ใน BTS คณะมีสี่ตัวละครซึ่งเป็นชีวิตจริงนะเป็นชีวิตจริงเรียวมากเรียวมากเลยอ่ะข้อเท็จจริงคือยังไงครับพงศธรคือเป็นคลิปที่แชร์กันในโลกของโซเชียลนะครับเป็นคลิปบนรถ BTS เป็นเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งเข้าไปต่อว่าพฤติกรรมของคู่ทอมดี้คู่หนึ่งครับซึ่งเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านั้นทอมดี้เขาทำกันในดีกรีไหนใดๆนะครับคลิปเนี่ยเริ่มต้นตอนที่มีการปะทะคารมแล้วผู้หญิงเนี่ยก็มาต่อว่าคุณทำแบบนี้กันได้ยังไงในลักษณะว่าเขาคงยืนกอดกันคลอเคลียร์นัวเนียบางอย่างซึ่งเราไม่รู้จะใช้วาจาที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์มันเหมือนปะทะกันด้วย EQ เนาะใช่แล้วก็น้องทอมเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างนิ่งน้ำเสียงนี่นิ่งแต่ว่าฝั่งของคุณผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะโมโหมีอารมณ์เข้าไปแต่ว่าด้วยวิธีการพูดของเขาเนี่ยก็ยังสุภาพคือ3คนเนี้ยผ่านการดูมาแล้วใช่จนผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทำได้คือก็ต้องเล่นคืออะไรวะเล่นอะไรเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดได้ถูกไหมพี่ออมเพราะเดี๋ยวเราโดนฟ้องอ่ะคือดูฉันยังไม่ดูเลยเอาจริงเดี๋ยวพี่ชอตจะโดนฟ้องเราเล่นฉันรับบทเป็นผู้ชายที่เดินฉีกตัวออกมาฉันเป็นดี้ไว้เดี๋ยวก่อนนางประกาศเดี๋ยวนางประกาศอันนี้เป็นทอมไอ้นี่เป็นกระเทยได้ไหมผมเป็นคนสุดท้ายนี่เหรอรู้ใครเป็นผู้หญิงล่ะผู้หญิงไม่อยากด่าเป็นตัวละครหลักอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ยืนถ้าเป็นผู้หญิงยืนกอดเสาฉันเป็นกระเทยฉันชอบอยู่ที่ไทยเป็นเธอดีดีเอ้าทอมอันนี้เป็นผู้หญิงที่ด่าฉันเป็นดีเดี๋ยวทำไมฉันเป็นพรอมได้ยังไงวะไม่ต้องดูแล้วค่ะแกเป็นทอมเป็นดีไปฉันเป็นกระเทยนั่งอยู่ดีฉันก็ต้องเป็นดีไอ้เป็นผู้หญิง5 4 3 2ไปนี่คุณคะขึ้นมากอดรัดนวลเนียกันตรงนี้ได้ยังไงคะนี่มันที่สาธารณะนะคะที่สาธารณะคุณไม่เคยเห็นฝรั่งเหรอฮะไม่เคยค่ะดิฉันก็ฝรั่งเขาไม่ได้มาทำในที่สาธารณะนะคะคุณไม่เคยเห็นเองหรือเปล่าฮะแบ่งแยกทำไมอะทอมแบ่งแยกทำไมคุณกระเทยคะยังไม่ถึงคิวค่ะแบ่งแยกทำไมฮะแบ่งแยกเพื่อแบ่งแยกอะไรคะก็ที่นี่คนไทยเราเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยนะคะคุณมากอดรัดนวลเนียกันได้ยังไงคะแล้วทำไมไม่ไปใช้วัฒนธรรมไทยที่บ้านคุณล่ะคะไอ้ตายแล้วมันด่าฉันค่ะนี่ฉันเริ่มจะไม่มีอีคิวแล้วนะคะนี่คุณไม่ด่าให้คนเดียวค่ะต้องอายนะคะคนจูบกันอย่างนี้ได้ยังไงคะคุณไม่จูบก็ได้ค่ะคุณนวลเนียกันค่ะก็กอดกันเฉยๆทำไมฮะผิดมากเหรอฮะผิดสิค่ะฉันทนดูคุณไม่ได้ค่ะคนเขาก็มองเลยค่ะดอกไม้เธอผิดมีบทแล้วเหรอไม่นี่มีบทละนี่รอประโยคนี้ประโยคเดียวทำไมผิดก็ยอมรับผิดใช่นะเดี๋ยวต่อยเลยหน้าแดดมึงเข้าเล่นไม่ได้เลยอ่ะเราเล่นเองขึ้นเนี่ยแหละค่ะพี่แซกจะมองเรายังขึ้นเลยขึ้นจริงเหรอเป็นทอมได้ดีมากฉันเล่นเป็นน้องผู้หญิงที่ยืนอยู่กับทอมเหมือนมากเล่นดีมากคือเอาจริงป่ะความรู้สึกคืออะไรรู้ป่ะอะไรอายใช่ใช่เอาความรู้สึกนะฉันอยู่ในบุคคลนั้นน้องผู้หญิงดูออกว่าอายก่อนโอ้สถานการณ์ตรงนั้นมันประดังประเดเข้ามาแล้วก่อนฉันลงในอินสตาแกรมเลยบอกว่าฉันชมผู้หญิงคนนั้นนะไม่รู้ด้วยความรู้สึกชนะนี่คือทีมผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือน้อยคนนะที่จะมีความกล้าที่จะเตือนการกระทำแบบนี้บนที่สาธารณะน้อยคนที่กล้าแล้วผู้หญิงคนนี้กล้านะคนที่ไม่เห็นด้วยหรืออย่างพี่เอกก็จะเห็นแบบด่าก็ดีแล้วเอาง่ายๆแต่ว่ามันจะมีคนที่อยู่อีกฝั่งนึงที่เขารู้สึกว่าการแสดงความรักถึงแม้จะเลยเถิดมันไม่ได้เป็นการลุกล้ำสิทธิของใครมันเป็นสิทธิของเขาแต่การที่คุณด่านั่นคือการทำร้ายสิทธิของก็เป็นไปได้ถ้าครึ่งทางล่ะคะเราอยากเตือนเราสะกิดเขาดีๆเพื่อเป็นการซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดการเตือนก่อนหน้านี้ก่อนหรือยังเตือนดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันต้องมีอุเบกขาไหมถ้าเตือนดีแล้วเขาไม่ฟังก็ช่างเราต้องมองตัวเองให้เห็นว่าเจตนาเราประกอบไปด้วยอารมณ์หรือเปล่าถ้ามันประกอบไปด้วยอารมณ์มันมีโทสะออกมาแล้วอ่ะมันจะทำให้เจตนาและความปรารถนาดีนี้มันไปไม่บรรลุผลแค่นั้นเองก็อย่างที่พี่อ้อมบอกจริงๆพี่ผู้หญิงนะเราเข้าใจในเจตนาเขาเนาะถ้าเขาเสียงน่ารักซอฟหรือสกิดบอกเบาๆสรุปแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยรับได้แค่ไหนกับการแสดงความรักพอคลิปนี้ออกไปมันมีกระแสเรียกได้ว่าเท่ากันเลยว่าตกลงเนี่ยบางคนว่ามันโอเคบางคนบอกว่ามันไม่โอเคบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้
มันเลยต้องมีการตกลงกันไหมว่าในที่สาธารณะแบบนี้อะไรเรียกว่ารับได้อะไรเรียกว่ารับไม่ได้จับมือรับได้กอด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 ปุ๊บแล้วก็ออกมาไม่ใช่แบบกอดเสร็จกอดค้างได้ไหมซบกอดค้างมันเริ่มไปถึงไหนไงพอกอดมุดแค่นี้ผู้หญิงอาจจะเหนื่อยทำงานมาขอพักยืนหลับยืนหลับเอาหัวซบได้ยินได้ได้ไหมได้ไหมการมีฮอร์โมนวัยรุ่นมันจะทำให้เราอยากอยู่ใกล้ใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ระยะประชิดจริงแค่ไหนแต่มันต้องมีกาลเทศะมันยอมรับอ่ะเราก็เคยเดินเบียดๆกับคนเหมือนกันแหละไอ้ลูกเบียดเนี่ยมันก็มีอยากจะเอาแขนสีกันนะเนาะมันก็อยากใกล้แต่ว่าอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่สาธารณะหรือไม่ไม่ใช่ที่ที่อยากทำอะไรก็ได้ก็ทำได้อันนี้ประเด็นที่พี่อ้อมพูดน่าสนใจคุณผู้ชมมันก็จะย้อนกลับมาเรื่องกาลเทศะหรือประโยคที่น้องทอมพูดว่าฝรั่งก็ทำอันนี้ปอยืนยันว่าการแสดงความรักอ่ะชาติไหนทำได้เพียงแต่สถานที่บางทีที่เราเห็นฝรั่งนัวลิ้นกันมันในหนังหรือเปล่าในชีวิตจริงบนรถไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีใครทำนะก็จะแค่แบบถ้านอกจากเรื่องจารีตประเพณีหรือว่ากาลเทศะที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วเนาะกฎหมายก็มีระบุค่ะกฎหมายระบุดังนี้ค่ะว่าการที่เราแสดงความรักมากเกินไปมากเกินไปในที่นี้คือระบุว่าอาจเข้าข่ายกระทำการลามกเนี่ยน้องจะสามารถผิดกฎหมายตรามาตรา388ได้กฎหมายดังนี้คือผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อทานและกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นระวังโทษซึ่งโทษแรงมากคือ500บาทโอ้โหราคาเท่ากาแฟแต่ว่าราคาซื้อกาแฟกาแฟ100กว่าบาทกาแฟ100กว่าบาทซึ่งเรื่องราวมันคือคำว่าการกระทำการลามกอย่างอื่นหรือควรขายหน้าต่อทานและกำนันเมื่อเบสออนที่ราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยจะเสียหน้าด้านไหนบ้างจารีตประเพณีที่นี่เป็นยังไงบ้างเกิดความรู้สึกว่านี่เขาไม่เสียหน้าหรอคะอันนี้เราต้องมาตีความในประโยคนี้อีกว่าอันนี้คือเธอเจ้าตัวเสียหน้าหรือคนอื่นด้วยนะอย่างเช่นเรานั่งแก้ผ้าอย่างเงี้ยเราไม่เสียหน้าแต่เธอทนไม่ได้เราไม่ไหวโอเคไอ้เรื่องไม่ถึงใครแก้เราก็ไม่ไหวแก้ผ้าหรือเปลือยโอเคอันนี้เข้าใจซึ่งเขาไม่ได้ทำแต่ว่าไอ้คำว่าการกระทำลามกอย่างอื่นกอดกันไม่ลามกนะซึ่งตรงนี้มันจะต้องอยู่ที่วินิจฉัยและจารีตหอมแก้มก็ไม่ลามกถูกไหมจับนมมาจับนมอันนี้ลามกลามกลามกโอเคแล้วก็ยังอยู่ทางเดียวกันน่าเกลียดสายเริ่มลามกแล้วเริ่มสายมันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกแหละเพราะว่าเจตนาไงอยู่เราต้องเอากลับไปคิดอันนี้ต้องเอากลับไปคิดต้องกลับคิดแต่ว่าสุดท้ายก็มีฮีโร่ใช่สำหรับฮีโร่ต้องขอบคุณมากถ้าไม่มีเขาเราไม่จบเรื่องนั้นขอบคุณคนที่รวบตึงทุกอย่างแล้วก็บอกตบนะนั่นแหละหยุดเลยทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่ถ่ายเอามาโพสกิดเนี่ยตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่าไม่ชอบเลยอ่ะเขาเริ่มไล่ฟ้องทำไมอ่ะใครฟ้องต้องเป็นน้องทอมสิต้องเป็นน้องทอมน้องทอมน้องดีใช่ไหมทำไมถ่ายคลิปไม่ได้หรอถ่ายคลิปไม่ได้น้องดีคงไม่ฟ้องเนี่ยจะอยากรู้ไม่ถูกเห็นหน้าเลยตอนนี้ผมว่าเทรนเลยนะมันเป็นเทรนของสังคมไทยคือถ้าใครได้มีการถ่ายคลิปอะไรผิดหรือไม่ผิดอะไรสักอย่างแล้วแชร์ลงเนี่ยมันเหมือนตัวเองมีผลงานไปปักหมุดในโลกโซเชียลสร้างใช่ไหมคะซึ่งมันกลายเป็นกระแสแล้วตอนนี้เจออะไรถ่ายคลิปไว้ก่อนผิดไม่ผิดฮะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ทางกฎหมายมีการระบุไว้แต่จริงๆมันเป็นกฎหมายคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องได้รับการตีความอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมีการไปถามข้อมูลรายละเอียดจากนักกฎหมายค่ะสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าคนเนี่ยได้มีการทั้งแชร์มีทั้งการอัปโหลดมีการทั้งเผยแพร่เนี่ยสารพัดบางทีเนี่ยเราเห็นคนทะเลาะกันมีคนเถียงกันมีคนด่ากันเนี่ยนะครับแล้วเราเอาไปเผยแพร่นะครับเอาละเราต้องมาดูก่อนว่าเจตนาที่เราเผยแพร่เนี่ยเจตนาในตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรเจตนาเราอาจจะบอกเฮ้ยการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรคนไม่ควรจะทะเลาะกันคนไม่ควรที่จะสร้างปัญหากันในที่สาธารณะอย่างนี้ควรจะอับอายไม่ควรจะมาทะเลาะกันในที่สาธารณะแปลว่าสิ่งที่เราเผยแพร่ไปเนี่ยเป็นเพียงเจตนาที่จะต้องการระงับยับยั้งและเป็นการเตือนตัวเขารวมทั้งตัวรวมทั้งเตือนบุคคลในสังคมว่าอย่ากระทำพฤติกรรมอย่างนี้นะมันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเอาละสิ่งที่เราเผยแพร่ครั้งแรกเนี่ยต้องถือว่าเรากระทำด้วยเจตนาดีนะแต่ถ้าเราเนี่ยเอาภาพดังกล่าวมาเผยแพร่แล้วเราเขียนคอมเมนต์เองเลยนะโอ้โหยายนี่มันเลวยายนี่ใช้ไม่ได้ยายนี่มีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเป็นผู้หญิงนี่ปากกล้าเป็นตลาดอย่างนี้เนี่ยนะครับคนเขาอ่านแล้วรวมทั้งดูภาพแล้วอาจจะทำให้เกิดความเกลียดชังดูถูกดูหมิ่น
คุณอาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาอาจจะมีโทษจำคุกถึง2ปีแล้วก็อาจจะต้องถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาทและยิ่งคนอื่นแม่เอาไปเม้นต่อนะครับไปเม้นต่อด้วยความมันด้วยความสะใจว่าอีนี่เป็นคนเลวอีนี่เป็นคนไม่ดีนี่แหละครับโดนเต็มๆหลายดอกอย่างที่ผมว่าไว้อย่าคิดว่าเห็นภาพนู้นภาพนี้อะไรในโซเชียลแล้วเที่ยวเม้นไปส่งๆนะครับเม้นไปเม้นมาคุกอาจจะถามหาก็ได้นะครับกำลังคิดวิธีกำลังคิดวิธีให้น้องน้องทอมแบบแสดงความรักได้โดยที่ไม่ไปเบียดสิทธิของใครก็เอานี่ไงนี่ไงอะไรเอาถุงดำขึ้นมาสิใช่ใช่ใช่ไหมหรือว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเป็นเหมือนแบบพาร์ติชันของเราถ้าต้องการในที่สาธารณะเอาถุงดำขึ้นมาครอบสองคนเอางี้เดี๋ยวผมจะทำธุรกิจเป็นถุงเลิฟอะไรลักษณะเป็นอยู่ดีๆแกก็เอาไอเดียนี้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อถุงเลิฟจริงๆพี่คิดถูกไหมใช่จะเป็นถุงขยะเธอใช้ชื่อถุงเลิฟดูดีขึ้นมาสิจดลิขสิทธิ์นะใครก๊อปผมฟ้องหมดนะตอนเนี้ยพี่เบิร์กคุณสิทธิชัยโทรบอกทนายเรื่องร้านกาแฟจดถุงเลิฟไปเลยค่ะอันนี้เร็วกว่าอันนี้เร็วกว่าคุณจะได้อ่ะแล้วฉันเปลี่ยนเธอถุงเลิฟฉันถุงรักถุงรักด้วยค่ะเป็นสองยี่ห้อแข่งจดสองอ่ะหลังจากฉันมีปมเรื่องนี้ฉันต้องจดแล้วมียังไงมียังไงคือจะเป็นลักษณะเหมือนยี่เปงยี่เปงสีดำเป็นโคมลอยอย่างนี้หรอใช่แต่ว่าครอบลงมาแล้วด้านบนนี่จะหายใจได้เก็บได้มาเก็บพกพาง่ายมากพับปุ๊บหรือเป็นวงนิดเดียวเองหรือพับเป็นแบบแผ่นๆเนาะใช่แล้วที่ดีกว่าขายแล้วง่ายกว่าเพราะว่าถ้าคุณเก็บได้คุณก็จะขายออกเพิ่มไม่ได้ช่องทางการขายอ่ะใช้ได้ทีเดียวอย่างเงี้ยหรอเออต้องใช้ทีเดียวแล้วทีไม่เอาทีเดียวอย่าซื้อทีเดียวคุณก็การแสดงความรักได้หลายครั้งงั้นให้3มันต้องมีระบบใช่เธอต้องเข้าใจเผื่อบางคนเนี่ยขึ้น BTS แล้วต่อด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินอ่างกันสองจะเอาถุงเลิฟไปใช้รถไฟใต้ดินเดี๋ยวถุงกลับบ้านไหมถ้าเกิดก็คือรถไฟฟ้าต่อรถใต้ดินก็ถูกแวะบ้านถูกแล้วก็พาไปขึ้นใต้ดินก็กลางแล้วก็ครอบแล้วจะนัวเลยนัวเป็นสีอะไรถุงเลิฟสีอะไรดำสีดำจอดดูได้ไหมคนนอกถุงจอดได้ไหมถ้าไปเรื่อยๆอาจจะทำเป็นโพกดอทชมพูโพกดอทขาวอยู่ที่ว่าแฟชั่นตอนนั้นมีอะไรต่อไปอาจจะเป็นแบบว่ามีการเพ้นที่มีไฟมากเลยอ่ะจริงๆจะทำขายเป็นการเพ้นรูปหัวใจบ้างหรือว่าเป็นหน้าของคนที่แบบกำลังจุ๊บกันกันให้เขาดูน่ารักดีป่ะข้างในนั้นมีความรักเกิดขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยนำเทรนด์ของผมนะเฮ้ยโปรโมชั่นไปวันเก็ตวันซื้อถุงเลิฟแถมถุงยางฉันมีโปรโมชั่นถุงเลิฟเอาไว้ครอบปัญหาเรื่องนวลกันก็หมดแล้วแล้วถุงแรงมากไม่น่าคิดเงี้ยหัวบนกลัวสั่นเทาไปหมดสั่นเทาไปหมดรวยแล้วรวยแล้วคิดถึงพี่โอ๊คซื้อได้ที่ไหนอ่ะสั่งทางไลน์เหรอไม่เพราะว่าบางคนนี่ออเดอร์ออเดอร์ไม่บางคนกระเฮี้ยนกระหือรือที่แสดงความรักเหลือเกินเราก็เอาถุงเลิฟให้คุณกระเฮี้ยนกระหือรือเหลือเกินคือเรื่องนี้ที่เราต้องมาถกกันไม่ว่าจะเป็นถุงเลิฟหรือเรื่องประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมว่าตอนนี้นะคะสถิติเด็กไทยปัจจุบันในเอเชียและในโลกนะเด็กประเทศไทยเตี้ยที่สุดอ้วนที่สุดและโง่ที่สุดดังนั้นเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะระบบการศึกษาไทยแย่ที่สุดในเอเชียแล้วก็อ้วนที่สุดเพราะว่าเด็กไทยกินแล้วไม่มีใครเตือนแล้วก็อ้วนเตี้ยโง่นมโรงเรียนเลยก็ไม่ดีดังนั้นในฐานะที่ตอนนี้เราโตมาเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอะไรที่มันน่าจะเกินไปนิดเราถึงต้องมาสะกิดกันสักหน่อยนะคะในเรื่องนี้ถ้าเราปล่อยผ่านเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นอ้วนเตียงโง่แล้วก็ท้องกันไม่หยุดเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกนะคะ เรื่องราวดีๆแบบนี้เด็กๆบางคนดูรายการของเราใช่เอาไปเป็นแง่คิดด้วยนะครับลูกๆต้องนะคะน้องขาและทําถุงอยู่เลยถุงเลิฟยาฟ้องให้หมดเลยนะเออดูไวด้วยลูกเอ้ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะ All New Corolla Altis Sport so excited ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องแท็กซี่มาฟังสนับสนุนโดย All New Corolla Altis Sport So Excited นอกจากความสปอร์ตและความโฉบเฉี่ยวของ Corolla Altis Sport คันนี้ในเรื่องของสมรรถนะความแรงและความเร้าใจไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนครับทำให้ Corolla Altis Sport คันนี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ24 Hours Du Berglingการแข่งขันรถสุดหินระดับโลกประเทศเยอรมนีครับทั้งหนึบทั้งแรงขับสนุกได้รมสปอร์ตสะกดทุกสายตาด้วยเครื่องยนต์ระบบวาล์วอัจฉริยะ Duo VVTi ช่วยเพิ่มแรงบิดให้ดีขึ้นในทุกระดับความเร็วชุดเกียร์ Super CVTi 7 สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ต่อเนื่องไม่สะดุด
และนอกจากนี้คุณยังได้สนุกกับการเปลี่ยนเกียร์ได้เองจากแป้นเปลี่ยนเกียร์ Paddle Shift นอกจากนี้ช่วงล่างใหม่แบบสปอร์ตยังเพิ่มความสนุกในการขับขี่ครีบแหวกม่านอากาศที่แผงใต้ท้องรถกระจกมองข้างและไฟท้ายช่วยลดแรงต้านอากาศและยังช่วยในการประหยัดน้ำมันและสมรรถนะโดนๆแรงๆทั้งหมดนี้มาพร้อมกับความปลอดภัยในดีไซน์สไตล์สปอร์ตกับรถยนต์คันนี้ครับ Corolla Altis S-Sport ยากที่สุดคือหยุดความเล้าใจสนับสนุนโดยต้อนรับโฉมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเคยไหมคะกับการเรียกแท็กซี่แต่พี่เขาไม่ไปแล้วอ้างว่าส่งรถใหม่ทันเติมแก๊สรถติดและยิ่งตอนฝนตกนะคะยิ่งดราม่าเข้าไปใหญ่เหตุการณ์พวกนี้ดิฉันโดนมาหมดแล้วค่ะนี่ยังไม่นับเรื่องทอนเงินไม่ครบนะคะเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ประสบกับดิฉันคนเดียวหรอกค่ะเพื่อนๆดิฉันก็แชร์กันให้แซ่ดเต็มเฟซบุ๊กไปหมดแต่ก็ถือว่ายังโชคดีค่ะที่ตอนนี้เริ่มมีแท็กซี่สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเรียกแท็กซี่ไปจนถึงบริการรถรับส่งระบบใหม่จากต่างประเทศที่พยายามจะพลิกวงการแท็กซี่ในปัจจุบันแต่ก็ใช่ว่าแท็กซี่สายพันธุ์ใหม่จะอยู่รอดเจริญเติบโตได้โดยง่ายนะคะเพราะเมื่อไม่นานมานี้พี่แท็กซี่รุ่นเก่าก็เริ่มออกมาเรียกร้องถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นโดยกล่าวหาว่าแท็กซี่ระบบใหม่นั้นผิดกฎหมายแถมยังมีค่าบริการสูงกว่าปกติซะด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอพี่ๆแท็กซี่รุ่นเก่าของเราก็เลยขอขึ้นค่าบริการด้วยซะเลยโดยให้สัญญาว่าบริการจะดีขึ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะพวกเราเหล่าผู้โดยสารจะเลือกอะไรกันดีล่ะคะระหว่างของใหม่ที่กำลังคิดว่าดีแต่ด้านผิดกฎหมายกับของเก่าที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถูกกฎหมาย เลือกไม่ถูกกันเลยใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละค่ะเรื่องแท็กซี่ที่เป็นประเด็นร้อนแรงนะคะ วันนี้เราจะมาเจาะทีละประเด็นเลยว่าแท็กซี่ระบบเก่าที่เราใช้อยู่นั้นข้อดีข้อเสียคืออะไร เขาต้องการอะไรกับแท็กซี่ระบบใหม่ที่กำลังมาแรงแซงโค้งนั้นข้อดีข้อเสียคืออะไรคะเรามาที่ระบบเก่าก่อนหลังจากที่ระบบเก่าเนี่ยโดนแท็กซี่ระบบใหม่ตอนนี้ค่อนข้างแซงหน้าความนิยมในใจของประชาชนไปเรื่องมันเกิดแต่ตุลาคมคือคุณวิทูลเนี่ยท่านเป็นประธานเครือข่ายสากลแท็กซี่เขายื่นหนังสือค่ะไปที่รัฐขอทบทวนในการปรับค่าแท็กซี่ใหม่รัฐขอทบทวนและอนุมัติค่ะคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในธันวาคำที่ร้องขอตามที่ตกลงนะคะตามที่รัฐขีดมาแล้วเนี่ย 13% แต่เพิ่มขึ้นตามระยะทางนะหลายคนรู้สึกว่าแปลว่า35บาทต้องขึ้นมาเป็น 13% ไม่เกี่ยว35บาทสตาร์ทเท่าเดิมแต่ระหว่างทางเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะขึ้นไปเลยอยากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยแต่ขอให้รับผมขึ้นรถหน่อยอันเนี้ยเราเคยมีปัญหาว่าเราเพิ่มสตังค์เราขอเลยว่าโบกมาเนี่ยจะไปดูคอนเสิร์ตที่ราชมังพี่อ้อมขึ้นที่ไหนพี่อ้อมขึ้นตรงฟู้ดแลนด์ตรงเอกมัยซึ่งไม่ได้ไกลเลยโอ้ยใกล้จริงๆไม่ไกลแต่ไม่มากหรอกพี่เพิ่มต่างหากไม่ใช่ให้200นะบวกเพิ่มต่างหากมิเตอร์คิดเท่าไหร่พี่ให้อีก200เขาไม่รับเงินเธอไม่สามารถซื้อเขาได้เข้าใจว่าเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่เพิ่มอีก200เขายังไม่เอาเขาเชิดแต่เขามีหน้าที่ดูแลเราหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้คิดเนี่ยว่าการที่เขามาขับแท็กซี่ก็ตามใจฉันจะรับเธอหรือไม่รับเธอมันมีพรบหรือเปล่าเหรอแล้วเขาไม่มีแต่ว่าเขาปฏิเสธตลอดไม่แต่เขาพูดตลอดนะมีอะไรให้ฟ้องสคบสคบเบอร์อะไรแล้วไม่ที่ผ่านมาคือมีเชื่อมาว่าต้องมีคนที่ฟ้องสคบทุกวันแต่ว่าวิธีการจัดการมันยากไงเพราะว่ารถแท็กซี่มันสามารถเคลื่อนตัวไปมาเอางี้ไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างไหมใช่ไม่ใช่แค่เราแล้วเคยบอกแท็กซี่รับไม่รับครับโอ้ยังไม่เคยนับแต่ว่าจำนวนที่รับอะน้อยกว่ามากอะรถส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับเพราะว่าเห็นเราอะเป็นคนแบบคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยเรียกยากเขาถ้าเกิดเป็นลูกค้าฝรั่งเนี่ยเรียกแบบปิดมิเตอร์อะครับแบบตกลงราคาอะไรเงี้ยง่ายกว่าเราเขาก็คนทำมาหากินเหมือนกันอะเนาะทีนี้มันไม่ใช่ว่าเขาขับรถแล้วเขาจะไม่ได้ตังค์จากเราอะคือเราอะยินดีจ่ายเพราะฉะนั้นอะคุณก็ควรจะซื้อสายกับลูกค้าของคุณเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปปนไปฆ่าเขาไม่ให้มาขับรถให้เราก็มีผู้หญิงอะเดินมาก็ไปตัดหน้าหนูแล้วเขาทำยังไงเขาก็เห็นว่าหนูมาก่อนแต่เขาก็เลือกที่จะรับผู้หญิงคนนั้นอะ
หนูผิดตรงไหนหนูเป็นตุ๊ดเนี่ยแล้วเขาไม่รับเหรอทำไมต้องเลือกลูกค้าจรรยาบรรณการบริการอยู่ตรงไหนคะมาตรฐานน่ะมาตรฐานอยู่ตรงไหนหนูผิดเหรอการไม่พอใจแท็กซี่คือบางทีก็ยุ่งอยู่ไม่ต้องชวนคุยเยอะต้องคุยโทรศัพท์คุยงานแท็กซี่ก็ชวนคุยแล้วบางทีก็พยายามแบบคือรู้ไม่จริงแล้วพยายามพูดคือไม่ต้องพูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออกลับไปนอนเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาแก๊สแล้วก็รถติดด้วยร้อนด้วยแล้วก็เราอ่ะจะได้โบกรถอันที่มันไปนึกออกมั้ยเอออ่ะนั่นก็เป็นความคิดเห็นของผู้ที่ใช้บริการประสบการณ์ดีๆทั้งนั้นจากการถกเถียงที่เราฟังแล้วเราก็ขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าใช่เราโดนโดนทุกคนทุกคนโดนหมดมันเลยเป็นช่องว่างให้เกิดแท็กซี่ระบบใหม่ขึ้นมาค่ะแท็กซี่ระบบใหม่นี้ใช่เราเรียกว่า Uber X ก็ได้หรือว่าแท็กซี่ทางเลือกมันเป็นการใช้รถยนต์ 1,500cc ค่ะมาบริการซึ่งทางบริษัทย้ำว่าการบริการเหนือกว่าแน่นอนวิธีการของมันคือถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนไม่ว่าคุณจะเป็น Android หรือจะ iPhone ใดๆเนี่ยพอเราไซน์อินไปในระบบเรากดไปกดจิ้มไปเลือกเลยว่าตอนนี้อยู่แกรมมี่ขอเดินทางไปคูบอนแถวบ้านไกลมากไกลมากรับไหมรับไหมอูเบอร์อูเบอร์ระบบใหม่รับไหมระบบใหม่ก็จะมีคนโทรเข้ามาบอกว่าเส้นทางนี้เส้นทางนี้คุณอยู่ตรงไหนอีก15นาทีเราจะมารับดีมากแล้วเขาก็จะมาช้อนเราแล้วก็จิบกาแฟรอเราแท็กซี่มาแล้วก็ขึ้นคิดง่ายๆนะถ้าเราโบกแท็กซี่ระบบเก่าไปเรื่อยๆเหมือนเรารอรอเนื้อคู่เลยเว้ยแบบไม่มีจุดหมายว่าเออจะได้รถไหมใช่การที่แท็กซี่ทางเลือกมาแรงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเขาอุดรูรั่วทั้งหมดใช่หนึ่งไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสารเยี่ยมดังนั้นเราไม่ใช่รออย่างเลื่อนลอยเขามาแน่นอนสองมีโปรโมชั่นเนี่ยจากครั้งแรกที่ใช้รถที่ชั้น300 บาทแล้วในกรณีเนี้ยที่มีคนรีวิวนะคะเขาบอกว่าเรียกแท็กซี่จะไปสุขุมวิท57จริงๆเลี้ยวได้ง่ายๆเลยแต่พาเราไปติดเอกมัยก่อนทำไมนู่นนี่นั่นทำเรื่องไปนะคะทางต้นสังกัดเมลมาขอโทษและคืนเงินด้วยแต่จะบอกเลยพอได้ฟังข่าวแบบนี้เนี่ยนะผู้ชมดีใจมากนะที่ตอนนี้ระบบเก่ามีคู่แข่งซึ่งเป็นระบบทางเลือกใช่ไม่ผูกขาดพอมีคู่แข่งปุ๊บเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยต้องปรับวิธีการในการให้บริการดีขึ้นเราอย่าเพิ่งดีใจไปเราจะบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจเพราะตอนนี้ระบบใหม่โดนแล้วนะระบบใหม่โดนแล้วค่ะไม่ได้เกิดจากแค่ระบบเก่าด้วยอันนี้ถึงขั้นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านออกมาอธิบายว่ารถยนต์ของ Uber X เอาความจริงเนี่ยไม่สามารถมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้นะปรบมือให้ท่านอธิบดีครับผมปรบมือเพราะว่าใช้รถยนต์เฮ้ยเป็นการใช้รถยนต์แบบส่วนบุคคลผิดประเภทคือไม่สามารถใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมารับส่งสาธารณะได้ถ้าไปทำใบขับขี่ก็คงไม่ได้ทำใบขับขี่เหมือนระบบขนส่งสาธารณะซึ่งอาจถามว่าผิดไหมผิดซึ่งตรงนี้ช่องว่างนี้นะคะทางระบบแท็กซี่ทางเลือกเนี่ยกำลังจะต้องเข้าไปคุยคือตัวแท็กซี่ระบบใหม่ก็อาจจะผิดในช่องโหว่ของกฎหมายตรงนี้แต่แท็กซี่ระบบเก่าเองในเมื่อมีคนดันเอาจุดขายของคุณน่ะคือจุดขายที่ไม่ดีของคุณน่ะมาแก้เป็นจุดขายที่ดีของเขาคุณต้องเอาตรงเนี้ยมาปรับตัวเองหรือเปล่าแล้วคุณจะขึ้นราคาแสดงว่าทุกคนพร้อมจ่ายราคาสูงขึ้นไปเลยขอให้คุณทำให้ได้เราว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเราตื่นเต้นกับแท็กซี่ทางเลือกกันนะเพราะรู้สึกมันเป็นทางเลือกใหม่แต่เราไม่ได้ด่าทั้งหมดว่าแท็กซี่ระบบเก่าไม่ดีเพราะเรารู้ว่าดีก็มีแต่น้อยสาเหตุที่ทำให้ภาพลักษณ์แท็กซี่ไทยเนี่ยทำไมถึงโดนด่าคือหนึ่งการที่จะมาเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่เนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าประเด็นที่สองคือรายได้เนี่ยน้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาวิ่งไกลๆเนี่ยรายได้จะน้อยกว่าที่เขาวิ่งใกล้ๆและหลายเที่ยวหรอนี่คือเป็นเหตุผลที่บางทีปลายทางอยู่ไกลเขาอาจจะไม่อยากรายได้น้อยไม่รับแท็กซี่บ้านเราถูกจริงๆมันไม่พอค่าครองชีพเขาและรถติดด้วยคนพร้อมจ่ายแต่คนแท็กซี่ทางเลือกทำให้รู้ว่าคนพร้อมจ่ายเพื่อบริการที่ดีขึ้นเราไม่ได้คิดกันเองเมื่อกี้เราฟังคุณผู้ชมแล้วความคิดก็ไม่ต่างกันครับเรามีการส่งจิมิโกะไปด้วยคุณเผือกนี่เลยจิมิโกะพลีชีพนะยังไงจิมิโกะทำหน้าที่ไปดูเองค่ะนางพลีชีพเพื่อพวกเราเพื่อให้ประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในข้อเท็จจริงนี้ค่ะไปอโศกค่ะทำไมอ่ะไม่ไปอ่ะไปอโศกค่ะทำไมไม่ไปอ่ะคะไม่ได้ไปอโศกปะคะทำไมไม่ไปอ่ะไม่ใช่คอนรอดอโศกครับตึกแกมมี่อะฮะครับขอบคุณค่ะรถไม่รับเลยพี่ลืมกดมิเตอร์อ้าวหายแล้วนึกว่าจะเมาด้วยไงอ่ะ
แล้วจุดหมายที่ว่าไปลงไปปุ๊บตรงนั้นน่ะไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือต้องก็ไม่อยากไปบางคนแม่งก็งี่เง่าไม่ยอมขึ้นทางด่วนพอเราบอกขึ้นทางด่วนไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราก็ไม่ไหวเลยแม่งพาเราไปติดอยู่นั่นนะอย่างมันนั่งมาเนี่ยติดนานมิเตอร์ขึ้นเอาลงไปแทนนั่งมอไซค์เร็วกว่าเอาตังค์ที่มิเตอร์ขึ้นไปนั่งมอไซค์แล้วเราอ่ะก็อยู่ตรงนี้เออติดตังค์ถ้าลงมาขับเองอ่ะยังไงก็เลือกจริงไหมคงจะอย่างนั้นไอ้เนี่ยไม่ขี่ตังค์เองติดเลยนั่งเยอะทำไมไม่ขึ้นรถไฟไปอ่ะ30บาทอ่ะ4คนเท่าไหร่ก็มันหารรวมกันแล้วมันถูกกว่าไงสี่คนเท่าไหร่สี่คนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกล้าไหมกล้าไหมกล้าบอกมาพี่ผมให้ร้อยหนึ่งไปส่งตรงเนี้ยอ๋ออย่างนี้พูดได้ไหมถ้าพูดให้ร้อยหนึ่งพี่ไปไหมไปดิคุ้มก็ติดหน่อยเพราะมันไปมันไม่ถึงร้อยเคยเจอแต่วิ่งหนีเฮ้ยวิ่งหนีไงลงแล้ววิ่งหนีเลยเราไม่ใจตาหรอวัยรุ่นเนี่ยแล้วพี่ตามไหมตามแต่ไม่เข้าซอยเล็กๆแล้วรถให้เราจอดตรงรถติดๆจะตามอะไรอ่ะโอ้ยขึ้นจะไปกี่ตังค์หรอกมันไม่ได้ขึ้น 3-5 มันขึ้นกิโลรายได้เพิ่มมาอีก100 200ต่อวันเออแต่แก๊สอ่ะมันขึ้นเห็นทุกเดือนเป็นไงทางจิมิโกะเราก็สละชีพแต่พอได้ฟังมุมของพี่ขับแท็กซี่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้โดยสารก็ไม่ธรรมดาเรียกแท็กซี่ติดเขาก็มีผู้โดยสารเขาถือว่าเขามีสิทธิ์สละรถแต่พี่แท็กซี่เขาโดนทำอย่างนี้บ่อยๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องไปติดเขาไปติดเนี่ยเขาหลุดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้หรือจะต้องมีองค์กรกลางที่คอยดูแลความเดือดร้อนของแท็กซี่ด้วยเพราะตอนนี้งานเยอะแยะไปหมดมันสะท้อนว่ามันมีปัญหาแต่ปัญหามันมีปัญหาแต่ทั้งมวลเราก็เห็นด้วยว่าถ้าในประเทศเสรีทุนนิยมถ้าพูดจริงอย่างประเทศเราเนี่ยมีการแข่งขันก็ดีก็แข่งกันพัฒนาไปสิได้พัฒนากันใช่ยิ่งแข่งเยอะผู้บริโภคก็ได้กำไรใช่ก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันหวังว่าแท็กซี่ทางเลือกจะไปคุยกับทางขนส่งทางบกแล้วก็จะลงตัวกันแล้วสุดท้ายประชาชนชาวไทยก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นอะไรแล้วมีคนชี้แนะแนวทางถ้าเรามองมันแล้วเราเห็นว่าแนวทางนี้มันปรับตัวแล้วมันจะช่วยให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นเอาว่าปรับมันก็จะดีกับตัวเองด้วยนะคะค่ะและช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะต้อนรับชมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงค่ะเรื่องนี้เป็นของท่านผู้พิพากษาเป็นฉันก็ไม่ยุ่งแล้วฉันวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เลยนะแล้วฉันก็จากแล้วฉันขับรถบดไปเลยคุณไปตบยุงหนึ่งคุณผิดศีลนะเข้าใจไหมยุงมากัดหน้าฉันฉันต้องทำงานแล้วตุ่มแค่นี้ยุงเคยคิดไหมว่าจะต้องผิดศีลกับฉันสนับสนุนโดยต้อนรับโฉมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสนับสนุนโดยมองจอแต่พอดีจากกิฟเฟอรีน LC with Plus A ที่มีลูทีนซีซันทีนและวิตามิน Aตอนนี้เราเคยทำโทรศัพท์หายไหมคะไม่ค่อยอ๋ออาจจะลืมวางไว้บ้างแต่ว่าจะไปเอาทันถ้าหายคุณอยากได้คืนถูกไหมอยากได้ดีแล้วถ้ามีบังเอิญคุณเป็นคนเก็บโทรศัพท์ได้คุณจะทำยังไงคุณจะแก้ปัญหายังไงเข้าไปดูข้อมูลนั้นก่อนเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเจ้าของเครื่องเป็นใครแต่ไม่ได้จะไปสอดรู้สอดเห็นเขาถูกไหมด้วยส่วนหนึ่งขอซิมแล้วก็ไปมัมคลองเลยไม่ใช่ขายเลยได้ขายทุเรศแต่เหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันทำให้มีคนอึดอัดค่ะเพราะว่ามีกรณีเก็บโทรศัพท์ได้มีคนทำโทรศัพท์หายและมีคนเก็บได้เมื่อมีการเก็บได้ก็เลยลองเปิดโทรศัพท์แล้วก็โทรไปหาจนเจอแล้วมีการนัดแนะกันว่าจะเอาโทรศัพท์ไปคืนที่นี่โดยให้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไว้ด้วยให้มีการติดต่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ดูเหมือนดีเนาะเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูจะดีและจบที่ตรงนั้นแต่บังเอิญว่าในโทรศัพท์เครื่องที่เก็บมาดันมีแชทไลน์กรุ๊ปขึ้นมามีการสนทนาว่าเรากำลังตามหาเครื่องนี้อยู่อันต่อมาเครื่องนี้เป็นของท่านผู้พิพากษาเป็นฉันก็ไม่ยุ่งแล้วหากตามเจอโปรดระวังฉันระวังตั้งแต่ตอนหยิบมาได้แล้วด้วยเล่นงานไม่ปล่อยแน่อันนี้โอ้ยโทรศัพท์เครื่องเดียวเล่นงานไม่ปล่อยแน่ผมขึ้นตั้งแต่อันนี้แล้วนะใช่มันจะมีในกรุ๊ปเนี่ยชื่อกรุ๊ป Let's Go Party ก็คือท่านผู้พิพากษาไป Party
อยู่ในกลุ่ม Let's Go Party อย่า Let's Go Party นั่นก็บอกว่าจะเอามาคืนหรือเปล่าพี่ตามน้ำไปแล้วนัดพรุ่งนี้คันปากมากอยากถามว่าทำไมไม่คืนที่อินเดียคันปากมากทำไมไม่คืนวันนี้อ่ะถ้าเก็บได้จริงแต่ก็มีคนนึงมาบอกว่าแต่ถ้าเขาขโมยจริงก็น่าจะปิดเครื่องไปแล้วอันนี้เป็นเสียงในความยุติธรรมนะโอเคโลกสวยมากแล้วเหมือนเป็นแบบนางฟ้าที่ปิ๊งขึ้นมาอีกด้านนึงแต่ว่าอีป้าคนนี้ก็กลัวมันไม่ยอมคืนคือมันก็ต้องมองต่างมีเรียกเขามาอีกแล้วมีเรียกเขามาอีกถ้าเป็นชั้นนะถ้าเจออย่างนี้แล้วส่งมาหลังจากที่เราได้คุยกับเจ้าของเครื่องแล้วว่าเราจะไปคืนเนี่ยแล้วเจออย่างนี้ฉันวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เลยนะแล้วฉันก็จากไปแล้วฉันขับรถบดไปเลยแรงกว่าฉันแค่วางแล้วให้เขามาเอาเธอขับรถบดเลยเหรอถอยหน้าถอยหลังถอยหน้าถอยหลังถ้ามองสภาพเป็นโอเปกมาโคโอเปกเป็นไปได้ไหมคะว่าคนในกรุ๊ปไลน์เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องดีๆไงคะมันก็เลยทำให้ผู้พักษาเนาะก็อยู่กับคดีความอะเนาะประโยคที่พี่อ้อมพูดเอาจริงแรงมากนะคนที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์นี้คงไม่เคยได้เจอเรื่องดีๆพอเบาลงคนที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์นี้อาจจะแบบว่ามีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของหายเบาลงไหมสุดท้ายก็โดนคือเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาไม่ยอมไปฝากไว้ที่อินเด็กซ์เพราะเขารู้สึกว่าไม่รู้จะถึงมือหรือเปล่าไปฝากไว้กับพนักงานที่นั่นไม่รู้จะได้เจ้าของจะคือเขาเลยเก็บไว้ให้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดเจอกันเขาเป็นคนดีนะถ้าตามนี้อ่ะซึ่งถ้าผมเจอแบบนี้ถ้าเป็นคุณเปิดทำไงเหมือนกันผมจะบอกโอเคเดี๋ยวผมจะไปวางไว้ให้ที่เคาน์เตอร์อินเด็กซ์เลยแล้วขอโทษนะครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพกรุณามีความคิดที่ใจกว้างกว่านี้ผมมีน้ำใจที่จะเอามาคืนผมจะใส่เต็มที่เลยก็จะรู้สึกว่าตั้งใจทำดีแล้วซื้อใจกันเขาจะได้เรียนรู้ว่าบนโลกใบนี้คนดีก็มีเขาต้องเปลี่ยนใจมองและคุณไม่เคยเจอคนดีละมั้งในชีวิตแสดงทัศนคติไงของคนที่ส่งไลน์กรุ๊ปมาเนี่ยทัศนคติเขาอาจจะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเจอเขาเคยเจอแต่คนไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้สัมผัสกับคนดีบ้างเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้สรุปไปของท่านผู้พิพากษาจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะท่านผู้พิพากษาก็ต้องรู้ว่าใช้ถ้อยคำแบบนี้ถ้าเขาฟ้องกลับท่านผู้พิพากษาจะโดนอะไรป่าวะผู้พิพากษาปาร์ตี้บ่อยไม่ได้นะตามที่รู้มาอ่ะยังไงเราเป็นกำลังใจให้กับคนที่ท่านผู้พิพากษาด้วยคิดดีอยู่แล้วด้วยนะฮะน้องที่เก็บได้ก็ไม่ต้องหน่อยไม่ต้องน้อยใจเอาเป็นว่าปล่อยเขาไปเราก็ทำดีของเราต่อไปเราเป็นว่านะคะถ้าเราเก็บของใครได้อะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่ายึดมันมาเป็นของเราใช่มันไม่ใช่ของของเราค่ะใช่ค่ะตามคืนผีอย่างเงี้ยช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ใจดีของเรานะฮะมองจอแต่พอดีนะฮะจาก Gifreen LC Wit นะฮะ Plus A ที่มีลูทีนซีซันทีและวิตามิน A ครับผมไต้หวันนะฮะเขาได้มีการจัดแข่งขันนะครับจับยุงลายเวลาที่ผู้ชายออกไปล่ายุงเราก็เดี๋ยวทำกับข้าวนี่ยุคไหนยุคเจ๊กิ๊กขาดหรืออะไรโอ้หัวได้ยุงกี่ตัวพี่รักกินข้าวสนับสนุนโดยมองจอแต่พอดีจาก Gifreen LC with Plus A ที่มีลูทีนซีซันทีนและวิตามิน A สำหรับประเด็นนี้ต้องเป็นช้างอ่ะทำไมถึงพูดไม่ชัดอ่ะมาจากไต้หวันวันนี้ประเด็นหนักเป็นคนไต้หวันเป็นโซฟิลาโซฟิลาลาไปไหนอ่ะลาไปเกิดใหม่ฮะประเด็นนี้ที่ไต้หวันนะฮะตามพวกเรามานะคุณผู้ชมครับที่ต่างว่าเราอยู่ไต้หวันกันนะฮะสำนักงานสาธารณสุขเมืองเกาเสียงอ่ะเกาเสียงคนอะไรเกาเสียงเกาเสียงเสียงคันอย่างเงี้ยเขาได้มีการจัดแข่งขันนะครับจับยุงลายชิงเงินรางวัลนะฮะให้จับเป็นและจับตายนะเออจับยุงยังมีเรื่องจับเป็นจับตายด้วยเหรอเป็นก็ได้ตายก็ได้เป็นก็ได้ตายก็ได้ฉันชอบจับยุงเป็นทำยังไงทำยังไงนี่เลยค่ะยังไงวะยุงมีมาก็จึ๊บอย่างนี้แล้วเบาๆไว้แล้วก็ออกไปปล่อยโอ้ยหุ่นแม่พลอยนี่แผ่นดินฉันนึกว่าเธอเอาถุงที่ลมกาวข้างในแล้วฟุบไม่เอามือจับเบาๆแค่นี้ค่ะแล้วก็เอาไปปล่อยข้างนอกบ้านแล้วฉันก็ถุงกาวฉันไปชอยแล้วแบบนี้ไงกามเบาๆแล้วก็ปาใส่ไม้พลาดอนให้มันปีนไม้ฉันก็กามเบาๆนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าอันไหนเบาอันไหนหนักฉันกามไปปุ๊บตายแล้วเลือดเต็มเลยปกติกามเบาหรือกามหลวมไหมปกติพี่เอกกามแน่นมากกามแน่นหรอเรื่องยุงถูกไหมยุงถูกไหมยุงก็พูดถึงยุงเฮ้ยแล้วขับตรงที่ว่าให้จับไปแล้วจับตายแล้วคิดดูเนี่ยเวลาแหล่งที่มันมีที่เพาะยุงหลายพวกโอ่งน้ำที่มันน้ำขังๆเนี้ยเวลาไปจับเนี้ยมันก็กำมันก็ต้องตายเธอก็เอาที่ช้อนยาวเลยเอาอย่างนี้ใช้ถุงเลิฟของเราข้อไปที่โอ่งหรือตุ่มแล้วให้ยุงอยู่ในนั้นขอไม่ต้องขอให้มันอยู่ในนั้นแล้วใครต้องการพ่อรักให้ยุงมันกัดหน้าประเด็นเดี๋ยวก่อน
ที่พูดมาจับทำไมเออเราโมแต่คิดวิธีเราเป็นการรณรงค์รณรงค์อะไรเพราะว่าที่กล่าวเสียงเนี่ยนะฉันกล่าวเสียงเนี่ยคนเป็นไข้เลือดออกเนี่ยเยอะมากผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า 7,000 รายและมีใหม่เพิ่มขึ้นกว่า200รายต่อวันแทนที่จะแบบว่าให้หยุดแหล่งเพาะพันธุ์บ้านใครมีลำธารบ้านใครมีลำธารบ้านใครมีลำธารมีน้ำขังนิ่งๆจะทำยังไงล่ะจะลงไปไหว้ปุดลำโพหรอให้มันไม่นิ่งก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมรางวัลเยอะมากเลยอ่ะผู้ชนะที่จับยุงลายได้มากที่สุดทำไมเสียงตื่นตัวอย่างนั้นมูลค่าเป็นล้านรางวัลเธอต้องชอบมูลค่า3,000 ดอลลาร์ไต้หวันเป็นเงินเท่าไหร่ 3,200 บาทไม่เห็นต้องคูณเลย 3,200 ก็สำหรับคนที่ไม่มีรายได้ก็เยอะคุณไปตบยุง1คุณผิดศีลนะ1คุณผิดศีลโอ้ตายไม่ปล่อย1ผิดศีลแล้วตบแล้วยุงกัดหน้าตุ่มใหญ่ปะล่ะพี่เอกทำไมยุงไม่คิดว่ามันกัดหน้าฉันแล้วเดี๋ยวขึ้นอีศีลชี้หน้าขึ้นอีด้วยไม่ใช่ไม่เธอเข้าใจมั้ยยุงมากัดหน้าฉันฉันต้องทำงานแล้วตุ่มแค่เนี้ยฉันก็ไม่พอใจยุงเคยคิดมั้ยว่าจะต้องผิดศีลกับฉันแล้วแกตายไหมฉันต้องกำจัดแกตายไหมฉันต้องกำจัดไซคลายไหมฉันเข้าใจเคลียร์ประเด็นนี้ว่าตายไหมตายเอาเลือดของฉันออกไปเลือดช่วงฉันออกแบ่งออกไปบ้างไม่ฉันกำลังหมายถึงว่าถ้าแกไปตบยุงเงี้ยกว่าจะได้ 3,000 ตัวแล้วมันก็ไม่หมดจับเป็นสิอาจจะเป็นกว่าจะครบ 3,000 ตัววันๆไม่ต้องทำหากินหรือไงก็คิดได้ 3,000 บาททำลายน้ำนั่นสิแต่โอบว่าประเทศไทยอ่ะมีไอ้นี้ไงโปรเจกต์ไอ้โปรแกรมรณรงค์อ่ะแอ่งน้ำที่พี่เอกกี้บอกน้ำนิ่งน้ำไหลให้ทำลายมันก็ได้ความตื่นตัวระดับนึงแต่ความอะไรอย่างเงี้ยคนทั้งเกาเสียงได้ตื่นตัวจับมือกันเอาจริงๆไล่จับถ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทยมันไม่ใช่ผีเสื้อปะวะเอ็นดูฮัลโหลผีเสื้อเลือกปะเอาผมอย่างเงี้ยรู้ปะแล้วคนที่เกาเสียงเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะตอนทุ่มนึงนะตะคุ้มจับยุงกันแล้วทุกคนจะได้ตระหนักรู้แล้วว่าไข้เลือดออกอันตรายจริงๆอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการวางแผนและเด็กมัธยมเด็กอะไรก็ต้องคิดโครงงานวิทยาศาสตร์วิธีดักจับยุงต่อยอดชุมชนหมู่บ้านเกาเสียงจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็มานับกันว่าแกจับได้กี่ตัวแล้ววะผู้หญิงก็จะมาทำอาหารรอเวลาที่ผู้ชายออกไปล่ายุงเราก็ทำกับข้าวนี่ยุคไหนยุคเจคิดขาดหรืออะไรนี่เขาคิดในแง่คนมีสามีชนีเตรียมไว้สมปืนสมไฟมีต้มมีผัดมีแกงมีทอดฉันจะมีข้าวหม้อใหญ่หัวกลับมาทำไมหัวได้ยุงกี่ตัวพี่ล่ะกินค่ะพี่ล่ะมันเป็นแอคทิวิตี้อ่ะแล้วก็ต้องแยกประเภทนะหัวยุงแบนมีกี่ตัวเพราะว่าได้พอยต์คนละพอยต์กันเหรอคือเป็นก็ได้พอยต์เยอะหน่อยเงี้ยเหรอตายก็ได้ฉันสงสารยุงแล้วล่ะพี่ใช่พี่เธอคิดดูถ้าคนเขาเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็มีถึงตายได้นะเข้าใจใช่เอางี้ฉีดยาป้องกันไข้เลือดออกและระหว่างที่ยาจะออกฤทธิ์เนี่ยลงทุนที่ไอ้ 3,000 กว่าเนี่ยระหว่างยาออกฤทธิ์ก็ทำลายแหล่งน้ำที่มันมีเชื้อทำไงได้แต่ว่าก็ทำไปสิแล้วเราก็ล่ายุงด้วยไงใช่ล่ายุงไปด้วยก็ไม่เห็นจะต้องเลือกเลยสมมติว่าถ้าโครงการนี้มาอยู่ที่เมืองไทยบ้านเราโอ้โหสนุกจะมีคนจับกันมามีถุงเลิฟผมสามารถจับได้ครับเพียงเอาถุงเลิฟครอบตุ่มแล้วครอบตุ่มเบาๆยุงจะบินขึ้นมาอากาศไม่ใช่เหรอมีถุงเลิฟยุงเป็นทั้งนั้นไม่มียุงตายด้วยถ้ามีอย่างนี้นะอีเวนต์ไม่รับนะไม่รับได้ยุงนะจ๊ะขอใบประกาศนะขอให้มีใบประกาศติดฝาบ้านว่าเราคือแชมป์เฮ้ยฉันต้องจะไปข้างพี่อ้อมแล้วว่ะแล้วถ้าแกจับเป็นเสร็จยุงมาสมมุติ150ถุงเลิฟเลยนะแกเอาไปทำอะไรตรงนี้ปล่อยเข้าป่าดอนเมืองไปปล่อยเข้าป่าเลยไม่ว่าวนกับอากาศเราฉันว่าฉันเห็นจุดอ่อนบางอย่างอะไรใครเป็นคนนับยุงวะนี่ไงเอาอย่างนี้ก็ให้ผู้ว่ามณฑลเกาเสียงนะยื่นแขนเข้าไปในถุงเลิฟแม่นี่ที่ในนั้นมียุงเป็นพันพันหมื่นๆตัวแล้วก็นับตูมแกก็บอกให้เด็กที่คิดผลิตภัณฑ์ผลิตผลวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์บีบีเล็กๆดิแต้มยุงคือต้องมาแต้มว่าตัวไหนนับแล้วตัวไหนไม่นับยอมเด็กมันแต้มกันจนตาเลยไม่ได้หยุดทำบ้านให้ยุงในถุงเลิฟสิปล่อยทีละตัวเข้าได้ทีละตัวเข้าไปอยู่ในตัวปล่อยไปแล้วก็ติดกาวลาเทคไว้ในนั้นเข้าใจไหมคะว่าถ้าลูกคุณเป็นเด็กที่มีจินตนาการสูงปล่อยเขาจะโตมาเป็นพวกเราค่ะหลังๆเราต้องคุยกับยุงนะว่าเธอกัดฉันได้ทุกส่วนยกเว้นหน้าที่เราจะไปไกลมากนี่นะคะเอาเหรอโทษเราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าเราได้คำว่าไข้เลือดออกเรารู้ว่ามันเป็นโรคติ่มๆถูกอ๋อนี่คือสาเหตุของแคมเปญนี้เลยนะจริงๆมันอันตรายมากมันเกิดจากไวรัสที่ชื่อว่าเดงกีเหมือนห้องกี่เหมือนเฮงกี่แล้วอาหารปะวะซึ่งพอเราโดนไวรัสนี้เข้าไปอ่ะตอนแรกเราไม่มีอาการเลยคุณผู้ชมจนวันหลังๆมันจะเริ่มไข้สูงขึ้นแล้วก็เริ่มปวดเมื่อยร่างกายหลังจากนั้นอาจจะมีอาการอาเจียนหรือปวดท้องอันนี้ก็คิดว่าเป็นไข้ปกติก็ปกติจนร่างกายเริ่มเป็นเม็ดแดงๆเป็นเลือดบางรายถึงกระทั่งอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าอึเป็นเลือดอย่างเงี้ยทีเนี้ย
ไข้เลือดออกถ้าบางคนรู้ตัวได้มันก็จะหายแต่ถ้าเป็นเด็กพี่เอกกี้มีเด็กไทยเป็นโรคไข้เลือดออกตายเยอะนะยูดังนั้นเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมาไปติดตามค่ะคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับโรคติดต่ออย่างไข้เลือดออกมาเป็นอย่างดีนะคะซึ่งเจ้าตัวพาหะตัวร้ายอย่างยุงลายก็พบเห็นได้ทั่วไปในบ้านเราโดยปกติแล้วก็จะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็อย่าวางใจไปค่ะเพราะในฤดูหนาวก็มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าในชีวิตของเรานั้นมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้มากที่สุดเพียง4ครั้งเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าไวรัสเดงกีมีทั้งหมด4สายพันธุ์ค่ะโดยเมื่อเราเป็นโรคไข้เลือดออกในครั้งแรกร่างกายเราก็จะสร้างแอนติบอดีออกมาทำลายเชื้อไวรัสที่มีความจำเพาะกับสายพันธุ์ที่เราติดเข้าไปและจะจดจำไปตลอดชีวิตซึ่งเมื่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดิมเข้ามาก็จะไม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายของเราได้อีกค่ะแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการเป็นโรคไข้เลือดออกในครั้งต่อๆไปนั้นอาการของโรคจะมีโอกาสหนักขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเชื้อไวรัสทั้ง4สายพันธุ์มีความใกล้เคียงกันมากเมื่อเกิดการติดเชื้อในสายพันธุ์ใหม่ร่างกายของเราอาจสับสนและสร้างแอนติบอดีของสายพันธุ์เดิมขึ้นมาซึ่งจะทำอันตรายเชื้อไวรัสใหม่ไม่ได้เลยจากนั้นร่างกายก็จะยิ่งสร้างแอนติบอดีขึ้นมาอีกจนร่างกายของเราเสียสมดุลและทำให้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำอันตรายเราได้มากขึ้นนั่นเองจนอาจเสียชีวิตได้เลยค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องระวังตัวให้ห่างไกลจากยุงลายเพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกนะคะโชคดีไม่มีโรคภัยค่ะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคไข้เลือดออกเราก็กั้นใจให้4สายพันธุ์เนี่ยกัดเราทีเดียวอีบ้าแต่ถ้าเราตายระหว่างทางมาเผื่อเอาแต่ถ้าเรารอดได้เราจะเป็นอมตะนะแต่เป็นอีสุกอีใสขึ้นบานเลยนะอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาชวนคุณผู้ชมของเรานะมาช่วยกันคิดดีกว่าชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยมาคิดการแข่งขันเพื่อลดปัญหาในสังคมไทยใครคิดออกก็เข้าไปที่ Facebook ของเรานะฮะขึ้นให้หน้าจอแล้ว Facebook ของเราอะไรครับปอ Facebook เราเลย4มิติ Official ไงใช่เข้าไปช่วยคิดหน่อยการแข่งขันเพื่อลดปัญหาในสังคมไทยครับคุณผู้ชมเรามีรางวัลให้เป็นเสื้อ4มิติด้วยพร้อมกับถุงเลิฟให้ถูกเลิฟไปด้วยยังไม่ได้ผลิตเดี๋ยวก่อนติดต่อซัพพลายเออร์ก่อนคิดให้ได้แล้วกันให้สนุกบนพื้นฐานของความให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ทะเลาะอะไรกับใครอะค่ะครับแล้ววันนี้เรื่องราวที่เราพูดคุยกันเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเกิดว่าล่วงเกินใครไปก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์เรานะไม่เอาท่านผู้พิพากษาท่านกรมการขนส่งทางบกนี่เราไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็ท่านอะไรนะที่เกาเสียงอะเกาเสียงท่านผู้ว่าที่เกาเสียงผู้ว่าที่เกาเสียงหรือว่าทุกคนที่อยู่บนรถไฟฟ้าวันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราเห็นพวกเราปากเงี้ยเนี่ยเราไม่ที่ตัวจริงนะจ๊ะที่เราติ่มมากนี่คาแรคเตอร์ล้วนขี้กลัวกันหมดเลยใช่แล้วที่สำคัญปัญหาคือผู้เสร็จนี่จำอะไรไม่ได้แล้วนะอย่ามาอะไรนะจำคลิปล้วนครับผู้เสร็จแล้วก็ลืมแล้ววันนี้แรปอัพเบาๆห้าทุ่มแล้วไปนอนกันมาโอเคป่ะถ้าอยากตีไอคนที่โบกแท็กซี่ไอจิมิโกะที่โบกหน้าเอมิเคมไอคนนั่นแหละนะตีมาไปกันนอนกันดีกว่าพวกเราไปแล้วกลัวด้วยวันนี้วันนี้ลาไปก่อนเจอกันวันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ